بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم صيبا نافعا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويلAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปานีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายที่มาร่วมรับฟังบรรยายศาสนธรรมทุกๆท่านตลอดจนพี่น้องที่ติดตามทางสื่อโซเชียลต่างๆรวมถึงทาง YouTube ของทางกลุ่มอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์เรื่องของการทำงานของกลุ่มอัลฮัมดุลิลละห์ด้วยช่วยกับเป็นกำลังใจแล้วก็ในการที่สนับสนุนบริจาคเงินของท่านช่วยกับกลุ่มนี้ในการทำงานบันทึกการบรรยายศาสนธรรมนะครับตามที่ต่างๆพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับวันนี้เนี่ยผมตื่นมาเนี่ยประมาณตีห้าผมตื่นสายเหมือนกันนะตีห้าเนี่ยสายไหมตีห้าโอ้โหสำหรับที่นี่สายเหรอยังไม่เข้าซูโบเลย ตื่นตีสามถ้าฉันประมาณสัก60เนี่ยจะตื่นตีสามเพราะนอนไม่ค่อยหลับแต่ฉันเนี่ยยังคนหนุ่มอยู่นะอัลลอฮ์ให้นะพอหัวถึงหมอนปั๊บเนี่ยมันจะหลับอัลฮัมดุลิลละห์บางคนเนี่ยพลิกแล้วพลิกอีกพลิกแทบตกเตียงยังไม่หลับเลยแต่หันไปดูบางยีเนี่ยบางยีคอกแล้วหลับแล้วนี่นะเห็นหมอนหลับผมนี่เห็นงานแล้วจะหลับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับการที่หลับง่ายก็ถือเป็นเนียมัตอย่างหนึ่งนะแล้วก็การที่นอนไม่หลับนี่ก็เนียมัตเหมือนกันจะได้ทำอิบาดะห์ไงคนที่นอนไม่หลับผมก็บอกว่าถ้าเกิดนอนไม่หลับเนี่ยทำตามซุนนะห์นบีหมดเลยเนาะอาบน้ำละหมาดนะอ่านอายะกุรซีอ่านกุนสามกุนเป่ารูปถูแทบจะหลุดอยู่แล้วนะถูไปถูมาเสร็จแล้วไงอาจารย์ยังไม่หลับอีกอ่านอะไรอ่านซูเราะห์ซะยะดะห์ก็ได้หรือซูเราะห์ตะบาอันนี้นบีจะอ่านก่อนนอนด้วยแต่ไม่ได้เป็นประจำนะแล้วแต่วันไหนที่นอนไม่หลับเอาตะบามาอ่านเลยอ่านก่อนนอนได้นะครับแต่ว่าหะดีษที่พูดว่าอ่านยาซีนก่อนนอนอันนี้หะดีษปลอมนะฟอดีละก็คือว่าเขาจะได้รับอภัยโทษเมื่อลงในกุโบอะดิสปอมอันนี้ยาซีนแต่ถ้าจะอ่านยาซีนก็เนียดเป็นการอ่านกุรอานปกติทั่วไปอ่านซูเราะห์ไหนก็ได้แต่ถ้าจะมีฟอดีละก่อนนอนเนี่ยก็จะมีเนี่ยอายะกุรซีกุน3กุนแล้วก็มีซูเราะห์ซะยะดะห์กับซูเราะห์อัลมุนที่นบีจะอ่านนะครับก็ตื่นมาตี5ไม่สายหรอกนี่ถ้าบ้านฉันเนี่ยถือว่าเช้าแต่ที่นี่ถือว่าสายแต่ให้รู้เอาไว้ว่าพอตื่นเสร็จแล้วอาบน้ำแล้วเนี่ยทุกมัสยิดก็จะเหมือนกันก็คือว่าเขายังไม่อีกอมะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาไม่รออีกอมะเลยใช่ไหมพอได้เวลาเสร็จก็ละหมาดสุนัตเสร็จแล้วก็ละหมาดเลยละหมาดฟัดดูเลยแต่ผู้ชายเนี่ยไม่เหมือนกับผู้หญิงก็คือว่าเขาเดินไปละหมาดที่มัสยิดก็ดูเวลามัน20นาทีเข้าห้องน้ำเข้าอะไรพอดีแต่ปรากฏว่าฝนมันตกพอฝนมันตกเนี่ยมันวัดใจเหมือนกันนะใจคิดแวบแรกเลยกูไม่ไปละมาก่อนเลยยันไม่ทันรู้หรอกว่ามันตกขนาดไหนพอเปิดประตูบ้านไปเนี่ยเอามือราอยู่เงี้ยปรากฏว่าเป็นไงฝอยไม่ได้สู้อย่างนี้ไปดีกว่าที่นบีบอกว่าฝนตกเนี่ยให้ละหมาดที่บ้านได้นะคือฝนตกแบบทางขาดฝนตกเยอะๆไม่ใช่ฝอยเลยไม่เอาแล้วใช่ไหมไอ้เราดูนี่คืออะไรจิตใจของผู้ศรัทธาแต่ถูกทดสอบด้วยกับอะไรความขี้เกียจเหมือนกันนะยามเช้านี่ก็เป็นไงเริ่มขี้เกียจเหมือนกันแล้วเอามือยื่นเข้าไปตกฝอยๆเว้ยไปแต่ก็นิดนึงเพราะว่าแล้วแต่วันบางวันเนี่ยอัลเลาะห์ให้ก็คือปวดห้องน้ำที่หลังละหมาดแต่บางวันเนี่ยเป็นไงแจ็คพอตหน่อยอาบน้ำด้วยแล้วก็เป็นไงปวดห้องน้ำด้วย20นาทีเป็นไงบางทีไม่พอก็เลยไปมัสบุก
ปรากฏวันนี้มัสบูก1รอกอะอ์ดเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมพออิหม่ามสลามเราสลามพร้อมกับอิหม่ามเลยลืมอัลลอฮ์ลืมนึกเรื่องอะไรรู้ไหมนึกเรื่องจะมาบรรยายที่นี่แหละนึกนี่จะพูดเรื่องยังไงนะเรียบเรียงตอนอ่านตัตฮิยาอยู่พออิหม่ามเขาอัสสลามุอะลัยกุมเราก็สลามกับเขาไอ้คนข้างๆอะไรของมึงวะมึงละหมาดซุบฮ์รอกอะอ์ดเดียวเหรอทำไงงี้ทำไงดีนึกขึ้นได้ลุกขึ้นอีกหนึ่งรอกอะอ์ดแล้วก่อนที่จะสลามสุญูดซาวีก่อนสอนเอาไว้นะเนี่ยขนาดโต๊ะครูนี่ยังเป็นเลยงั้นไม่เป็นไม่แปลกก็นี่ไงเก่งกว่าโต๊ะครูไปแล้วตอนนี้ไม่เป็นเลยตั้งใจดีมากผมไม่ได้เป็นทุกวันหรอกนิยีนะนานๆทีก็เป็นแต่ถ้านิยีไม่เป็นเลยนะแสดงว่าอัลฮัมดุลิลละหัวใจผูกพันกับยังไม่แก่ด้วยเอาเข้าเรื่องดีกว่าเล่าให้พี่น้องฟังเมื่อเช้าสักนิดหนึ่งยังไม่เข้ายังไม่เข้าวันนี้เรื่องหน้าที่ของผู้ศรัทธาตอนที่หนึ่งนะครับแสดงว่าท่านฮัจญีอรุณเนี่ยท่านก็บอกว่าให้มันมีหลายๆตอนหน่อยผมก็ต้องซอยหน่อยสิเวลาจะเป็นหนังเนี่ยมันก็ต้องมีไตเติลก่อนนิดนึงอย่าเพิ่งเข้าเรื่องไตเติลนิดนึงเดี๋ยวมันหมดพี่น้องครับคำว่ามุมินเนี่ยเป็นภาษาอาหรับนะแปลว่าผู้ศรัทธาพี่น้องจำไว้เลยนะในอายะห์กุรอานเนี่ยจะเรียกผู้ศรัทธาเยอะมากยาอัยยูฮัลละซีนะอามานูเนี่ยโอ้บรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายนะอามานูก็คือบรรดาผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายมุมินก็คือผู้ศรัทธามดังนั้นคำว่าผู้ศรัทธาเนี่ยมีความพิเศษมากเป็นดะรอญะห์เป็นระดับขั้นที่สูงนะบางคนเขาอาจจะมาจำแนกว่ามีมุตตะกีนอีกมีมุมินอีกพี่น้องอันนี้คือระดับสูงหมดเลยมุตตะกีนมุมินนะแต่ถ้ารองลงมาต่ำลงมาเนี่ยเราเรียกว่ามุสลิมมุสลิมนี่รองลงมาก็คือยังเป็นคนที่บุญมั่งก็มีบุญก็มีบาปนี่ก็ไม่พอกันนะรู้มั่งไม่รู้มั่งแต่ถ้าเกิดหนักเลยนี่แขกเรียกแขกไอ้นี่คนแขกอันไม่ใช่ไข่ผ้าที่พาอุรัตหมายถึงอะไรครับดำเนินวิถีชีวิตไม่ต่างอะไรกับคนกาเฟตเลยแต่รู้อย่างเดียวว่ายอกะมะมันเป็นคนมุสลิมแต่เวลาไปไงวงเล่าก็ไปนั่งเดี๋ยวนี้พี่น้องอันตรายมากนะผมเนี่ยไปกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยปรากฏว่าไอเราก็นึกว่าคนเนี่ยเป็นลูกจ้างเพราะเขาชงก๋วยเตี๋ยวอยู่เราหันไปเห็นคอเนี่ยมีแมลงป่องสกอร์เปี้ยนซากมีสกอร์เปี้ยนอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ที่นิ้วนี่ก็มีพวกเป็นพวกอักษรจีนอะไรก็ไม่รู้อยู่ที่นิ้วไอ้เราก็คิดว่าแหมสงสัยเขาคงจ้างคนเนี้ยนะมาชงก๋วยเตี๋ยวไม่เคยถามครับแล้วหัวไม่คุมอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องพูดนะปรากฏว่าพอบังยีคนนี้มาเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยวันนี้ให้ลูกสาวเป็นคนชงอ๋อเป็นลูกสาวของบังยีแล้วทำไมสกอร์เปี้ยนมันมาเกาะคอล่ะก็แสดงว่าไงวิถีชีวิตเขาไม่ต่างอะไรกับคนที่ไม่เรียนรู้ศาสนาเลยนั้นอันนี้ก็เดี๋ยวพวกแขกหน่อยนะแต่จริงๆแล้วคำว่าแขกเนี่ยมันไม่มีในกุรอานหรอกแต่กุรอานจะเรียกคนมุสลิมที่เป็นคนชั่วว่าคนฟาซิกอุลาอิกะฮุมุลฟาซิกูนคำว่าฟาซิกูนก็คือคนที่เป็นมุสลิมยอมรับอัลลอฮ์เป็นเจ้าแต่เชื่อไหมไม่เชื่อคือตรงนี้ไม่เชื่อว่าอัลเลาะห์ไม่ใช่ว่าไม่เชื่อไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์นะไม่เชื่อในคำสั่งที่อัลเลาะห์ใช้ไงฟาซิกูนแบบนี้ถามว่าเวลาเสียชีวิตต้องนำมาละหมาดญะนาซะห์มั้ยต้องนำมาเพราะยังถือว่าเป็นอะไรอยู่เป็นมุสลิมอยู่อีกประเภทนึงก็คือประเภทกาฟิรหรือว่ากาฟิรูนคนเหล่านี้เค้าเรียกผู้ปฏิเสธอันนี้ตายปั๊บเป็นไงละกุ้มดีนูกุ้มวะลียดีนศาสนาของท่านก็ว่าไปจะขึ้นเมนขึ้นโบสถ์หรือจะเอาไปชำแหละหรือจะไปเป็นอาจารย์ใหญ่แล้วแต่ถูกไหมเกี่ยวกับเขาได้ไหมไม่เกี่ยวกาเฟสก็คือเนี่ยหรืออีกกลุ่มหนึ่งอันนี้น่ากลัวก็คือมุชริกก็คือคนที่ตั้งภาคีอันนี้เป็นหน้าที่ของตัวอิหม่ามที่ต้องพิจารณาถ้าตายไปแล้วยังมีตะกุดแขวนอยู่มีอาซิมัตมีนู่นมีนี่เนี่ยก็ให้ตัวอิหม่ามเป็นคนพิจารณาแล้วกันนะ
พราะถ้าเป็นชิริกกับกาเฟตเนี่ยมันอยู่ในระดับเท่ากันก็คือว่าเป็นไงจะไม่ได้เข้าสวรรค์นะจะไม่ได้เข้าสวรรค์คือต้องอยู่ในนรกตลอดกาลเพราะชิริกเนี่ยอัลลอฮ์เป็นไงไม่ให้อภัยเมื่อตายนะแต่ถ้าเป็นให้อภัยไหมให้ถ้าเตาบัตตัวก่อนตายให้อภัยแต่ถ้าตายไปพร้อมกับการตั้งบาคีอันนี้อัลลอฮ์ไม่ให้อภัยนะครับอ่ะมาดูสักนิดนึงว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยจะได้อะไรพี่น้องก่อนที่เราจะเรียนรู้ก่อนนะคือเวลาที่เราจะสอนหนังสือเนี่ยพี่น้องเราพูดถึงฟอดีลามันก่อนความประเสริฐของคนที่เป็นผู้ศรัทธาแล้วเราก็จะได้มีกำลังใจว่าเนี่ยโอ้มันได้แบบนี้นี่เองเราอยากถึงเราอยากจะเป็นนะเป็นคนที่เป็นผู้ศรัทธาพี่น้องครับเวลาเรามีสัญญาซึ่งกันและกันเนี่ยอูฟูบิลอูกูดให้เรารักษาสัญญาถูกไหมแต่มนุษย์สัญญากับมนุษย์เนี่ย 100% ไหมไม่ร้อยนะผมเนี่ยบอกเลยเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมาบรรยาย100ไหมไม่ร้อยแต่ประมาณเท่าไหร่90กว่าแหละอินชาอัลลอฮ์เผื่อจะออกจากบ้านไปไงเดี๋ยวโดนรถขวางหน้าบ้านออกไม่ได้มันต้องพกขวานในพวกนี้ก็ออกไม่ได้ทำไงเจอมาแล้วนะไม่ใช่ไม่เคยนะก็นิดนึงแหละจะไปทำงานน่ะแหมแล้วนอนสบายอยู่บนหอต้องไปเรียกกันปลุกทุกห้องเลยคือผมบ้านผมที่มีบ้านผมมีอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมแล้วรถตู้ก็มาจอดขวางจะออกไปทำงานตอนตีสี่ไปสอนศาสนานั่นแหละแต่ถามไม่รู้อยู่ห้องไหนเรียกทุกห้องเลยรับผิดชอบร่วมกันแต่ดีเป็นไงอัลลอฮ์ให้เคาะห้องสองเจอแล้วทำดูดินละก็ได้ไม่เหนื่อยหน่อยถ้ามีอยู่สัก200ห้องเนี่ยคงตายแล้วแหละเตียนห้องไม่เยอะ10กว่าห้องเองดังนั้นสัญญาที่ไม่เป็นหมันเด็ดขาดเลยก็คือสัญญาที่อัลลอฮ์บอกกับมนุษย์เรียกว่าสัญญาที่อัลลอฮ์ให้ไว้กับผู้ศรัทธาอันนี้เป็นหมันไหมไม่เป็นและเป็นจริงไหม 100% อันนี้เป็นจริงอย่างแน่นอนดังนั้นมาดูว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญาอะไรกับผู้ศรัทธาว่าจะได้แบ่งเป็น2ภาคพี่น้องภาคหนึ่งก็คือว่าอัลลอฮ์ให้ในดุนยาแปลว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยได้ตั้งแต่ดุนยาแล้วต้องไปรออาคิเราะห์ไหมไม่ต้องรอได้ดุนยาแล้วและอาคิเราะห์เป็นไงได้อีกเรียกได้ว่า2เท่าเลย2ภาคเลยทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์ในดุนยาพี่น้องครับสิ่งแรกที่เขาจะได้เมื่อเป็นผู้ศรัทธาก็คือจะประสบความสำเร็จเอามาจากไหนอ่ะเอามาจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่บอกว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกอดอัฟลาฮัลมุมินูนแน่นอนบรรดาผู้ศรัทธาได้ประสบความสำเร็จแล้วคำว่าแล้วแปลว่าไงแปลว่าได้เลยได้เลยแล้วแปลว่าอะไรได้เลยคำว่าอายะนี้เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยได้ในโลกนี้แล้วไม่ใช่ไปรอโลกหน้านะโลกหน้านี่ได้ยังได้อีกแต่ว่าเมื่อศรัทธาเนี่ยได้ประสบความสำเร็จในโลกนี้แล้วแล้วก็โลกหน้าอีกเดี๋ยวมาดูละว่าประสบความสำเร็จเป็นยังไงนะเอานี้ก่อนนะเอาจากคำกุรอานก่อนอันที่สองพี่น้องอัลลอฮ์จะชี้ทางสว่างให้คำว่าทางสว่างก็คือทางที่ถูกต้องจริงไหมก็จริงสิเพราะว่าถ้าผู้ศรัทธาเนี่ยเขาจะปฏิบัติอะไรที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาทั้งหมดอัลลอฮ์บอกว่าวะอินนัลลอฮะละฮาดิลละซีนาอามานูอิลาซิรอติมมุสตะกีมในซูเราะห์อัลฮัจญ์แท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ชี้แนะบรรดาผู้ศรัทธาสู่แนวทางอันเที่ยงตรงอายะห์กุรอานนี้กำลังบอกว่าความดีทั้งหมดอัลฮูดาทางนำความรู้มาจากใครมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเกิดวันไหนเรายะฮีเรายะฮะเราไปทำความผิดโทษอัลลอฮ์ได้ไหมไม่ได้เพราะอัลลอฮ์เตือนแล้วว่ากินเหล้าเนี่ยเป็นไงเมาพอเมาไม่มีสติก็ไม่ต่างอะไรกับสุนัขถูกไหม
แต่เราเป็นไงเราไปกินแล้วเราบอกว่าอ๋อก็เนี่ยอัลลอฮ์บอกให้กินใครอ่ะอายะห์ไหนกุรอานไหมหามาซิอัลลอฮ์บอกให้กินเหล้ามีป่ะไม่มีมีแต่บอกให้ห้ามอย่างนี้โทษอัลลอฮ์ได้ไหมไม่ได้แต่แน่นอนพระองค์ทรงบันทึกไว้ก่อนหน้านี้แล้วทำไมอ่ะก็รู้สิว่าเราจะเลือกอะไรไงนึกออกไหมการรู้ของอัลลอฮ์ไม่เหมือนกับมนุษย์รู้มนุษย์รู้แค่ณปัจจุบันอดีตนี่ก็เท่าที่ทำจำได้เราก็ไม่รู้นะเอาไม่ต้องอะไรมากลองไล่คนที่ผ่านมาย้อนเราชื่ออะไรจำได้มีไหมจำชื่อย้อนไม่ได้แล้ว มันก็มีเหมือนกันนะแถวบ้านฉันน่ะฉันถามย้อนชื่ออะไรมะไม่เคยบอกเลยมะไม่เคยบอกเลยเออเพราะว่าตอนนั้นมะเมาก็เลยไม่รู้ใครมั่งมีเหมือนกันนะแต่อันทำด้วยแล้วนะเรารู้ย่อมะรู้ก็ย่อเราชื่ออะไรมะเราชื่ออะไรแต่เดี๋ยวนี้มีเยอะแล้วไปถามดูป๋าชื่ออะไรล่ะไม่รู้รู้แต่มะเออพอย้อนกลับขึ้นไปอีกมีใครอีกกีนะกีจำไม่ได้แล้วกีจำไม่ได้กีจำไม่ได้ย้อนขึ้นไปอีกตัวอย่างย้อนขึ้นไปอีกเอาสัก10คนบรรพบุรุษไม่ได้แล้วไม่รู้แล้วได้แค่นี้แหละแสดงว่าความรู้ที่ผ่านมาความรู้ที่ผ่านมาเรามีความรู้ไหมมีแต่มีขีดจำกัดไหมมีเหมือนกันแต่มีขีดจำกัดแต่สิ่งที่เราไม่รู้เด็ดขาดเลยก็คือสิ่งที่เกิดในอนาคตได้เพียงแค่อิหติมานถามว่ามีใครจะรู้ไหมว่าวันเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยผมเตรียมแม่ว่าฝนจะตกผมก็ไม่รู้เลยนะแต่ตกใจเลยว่าตื่นขึ้นมาโอ้โหฝนตกแล้วก็ฟังจากกรมอุตุเนี่ยเขาบอกหนาวบอกหนาวแต่ไม่ได้บอกฝนตกมีไหมนิดหน่อยเล็กน้อยนี่นิดและนี่เล็กน้อยไหมล่ะเนี่ย ทั้งวันแล้วเนี่ยใช่ไหม ก็ผมถึงบอกว่าเราได้แค่อิสติมานแปลว่าขาดคำเนจากสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาเป็นสัญญาณก็คือเมฆมันจะมีมาแต่จะรู้ไหมว่าตกมากไม่ตกไม่รู้ดังนั้นสิ่งที่เป็นความรู้นะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงรู้ในสิ่งที่มันเป็นอนาคตและรู้ว่าเราจะเลือกอะไรแต่อัลลอฮ์ให้สติปัญญามาเราต้องเลือกนะครับต่อมาข้อที่3เมื่อกี้สำเร็จชี้ทางสว่างข้อที่3ก็คือได้รับชัยชนะนัสรุนแปลว่าชัยชนะพี่น้องวะกานะฮักกอนอะลัยนานัสรุลมุมินีนและหน้าที่ของเราคือช่วยเหลือบรรดาผู้ศรัทธาอัลเลาะห์จะช่วยเหลือแต่การช่วยเหลือของพระองค์มีฮิกมะห์แปลว่าวีวิทยาปัญญาและเหตุผลแปลว่าบางทีในขณะนั้นเราเองอาจจะสิ้นหวังแต่เมื่อผ่านระยะเวลาผ่านมาเรื่อยๆเราก็จะกลับว่าอ๋อที่เป็นตอนนั้นเนี่ยเพราะอัลลอฮ์จะมาให้ตอนนี้ซึ่งมันดีกว่าสังเกตนะครับคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยบางทีเราไม่รู้หรอกไอ้สิ่งที่กำหนดให้กับเราเนี่ยบางเราก็มองว่ามันไม่ดีแต่พอผ่านไปมันมาผ่านไป10ปี20ปีอ๋อรู้แล้วที่เป็นที่อัลลอฮ์ให้ฉันแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องดีสำหรับฉันนั้นอัลลอฮ์ทรงช่วยเหลือนะครับให้ชัยชนะกับใครกับคนที่ศรัทธาข้อที่4ครับเรื่องของอำนาจอัลลอฮ์จะให้คนมุ่งผู้ศรัทธานะมีอำนาจพี่น้องลองดูนะคนในสมัยก่อนเนี่ยที่เป็นสังคมของคนเรียนรู้เนี่ยคนที่จะชี้นำสังคมเนี่ยคือผู้ศรัทธานะครับใช่ไหมลองไปดูสิในสมัยก่อนเนี่ยตะครูเวลาพูดทีนึงเป็นไงสะเทือนเหมือนกันนะโต๊ะอิหม่ามเวลาพูดทีเนี่ยเปลี่ยนเลยนะโต๊ะครูเนี่ยไปทางบางทีเนี่ยนะคนที่แบบมีเขาเรียกอะไรมีอีหม่านที่สูงๆเนี่ยแค่เดินมาเนี่ยเราก็กลัวแล้วหนาวเลยแต่เดี๋ยวนี้นะเดินมาเนี่ย10คนยังไม่รู้สนใจเลยตอนเนี้ย ทำเป็นทองไม่รู้ร้อนเออแต่ผมมันบอกว่าสังคมมันต่างกันสมัยนี้เป็นไงการเคารพผู้หลักผู้ใหญ่มันน้อยลงใช่ไหมนั้นอัลลอฮ์จะให้นะครับให้อะไรให้อำนาจนะมีคนนั้นเขาเรียกอะไรให้เกียรติกับคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยก็ตอนนี้ที่เห็นชัดๆก็คือเวลาไปตามงานมัสยิดเนี่ยต้องซื้อตู้เย็นเพิ่มอีกอันนึงแล้วแหละเพราะว่าไงเอาอาจารย์เอาไปเอาอาจารย์เอาไปหิ้วโอ้โหแล้วผมจะกินยังไงเนี่ย
ก็ไม่เป็นไรให้มาแต่ว่าถ้าไม่รับมันก็เป็นไงเสียน้ำใจแต่ประเด็นก็คือว่าผมไม่เคยไปทิ้งนะผมก็มีวันล้างตู้เย็นของผมแหละวันไหนก็บอกภรรยาหยุดทำกับข้าววันนี้เรากินของเก่ากันงัดมาตั้งแต่งานรอบพานมาเดี๋ยวก็ไปเอางัดงานวิทยุมาเยอะไปหมดเลยเออแต่ว่าบางอย่างเนี่ยกินเลยก็ดีนะพวกเบเกอรี่เบเกอรี่เนี่ยกินเลยเพราะไม่งั้นเป็นไงแข็งอะไรอย่างกระดินกินไม่ได้โดนนัดอะไรแข็งโป๊กเลยดูด้วยถ้าเป็นพวกกระตงก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมข้อที่5การให้การบริหารดูแลบนหน้าแผ่นดินและมีความแข็งแกร่งพี่น้องครับในสมัยก่อนในกองทัพผู้ศรัทธายังไม่ทันไปนะแค่มีข่าวว่าจะยกทัพไปทำการสู้รบเนี่ยในเมืองที่เป็นศัตรูของอิสลามนะพี่น้องนอนกันไม่หลับแล้วถ้าพูดง่ายๆก็คืออึกันไม่ออกมีปัญหากันแล้วแหละกลัวแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงเพราะอัลลอฮ์ถอดความน่าเกรงขามไปกับสังคมมุสลิมนบีบอกว่าไงครับมีจำนวนมากอันหนึ่งเป็นไงเหมือนฟองน้ำเพราะเรากลัวความตายแล้วก็เป็นไงรักทรัพย์สินรักดุนยาแต่ผู้ศรัทธาจริงๆรักทรัพย์สินไหมต้องเสียสละใช่ไหมคือทรัพย์สินก็มีแหละหวงแหละแต่ใช้ไปในหนทางของอัลเลาะห์แต่คนที่เป็นผู้ศรัทธากองทัพผู้ศรัทธาในสมัยก่อนเนี่ยเขามีข่าวว่าจะยกทัพไปที่ไหนเนี่ยเขากลัวเลยอัลเลาะห์ถอดนะถอดความน่าเกรงขามออกจากสังคมมุสลิมอันเนื่องมาจากใครก็ตัวของพวกเราเองเนี่ยแหละที่ไม่เอาหลักการมาใช้ไงเรากลัวอะไรเรากลัวตายเสร็จแล้วเป็นไงครับเราก็สนใจแต่การทำมาหากินต่อมาข้อที่6ก็คือปกป้องจากศัตรูนะครับข้อที่7ให้มีความสงบสุขนะข้อที่8เร็วไปไหมช้าๆหน่อยนะผมไม่อยากจะไปลงละเอียดเยอะเดี๋ยวจะเข้าเนื้อหานะครับปกป้องจากศัตรูทุกอย่างมีอายะห์กุรอานหมดเลยนะ7ให้ความสงบสุขอัลเลาะห์บอกว่าผู้ศรัทธาจะโดยที่มิได้ให้การศรัทธาของเขาปะปนกับสิ่งที่เป็นอาธรรมคนเหล่านี้แหละที่จะได้รับความปลอดภัยและความและเขาก็จะเอารับคำแนะนำมาปฏิบัตินะครับก็จะมีแต่ความสงบพี่น้องลองดูนะคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยนบีบอกว่าไงอะไรที่มาดีกับเขาเขากล่าวว่าอะไรอัลฮัมดุลิลละอะไรไม่ดีเขาก็ซอบัตอดทนกล่าวอินนาลิลละวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนแล้วก็ซอบัตอดทนทุกอย่างเป็นความดีหมดเลยก็มีแต่ความสงบข้อที่8ก็คือให้ประสบความสำเร็จตรงนี้ก็คือเรื่องราวของศาสนานะครับจะสังเกตไหมว่าถ้าครอบครัวไหนอยู่ในหลักการศาสนาเนี่ยลูกเต้าเนี่ยก็จะเป็นไงก็จะอยู่ในโอวาทนะบางทีนี่ก็หันมาอาจารย์มันก็ไม่จริงหรอกนะมันก็มีเหมือนกันพี่น้องครับในกรณีแบบนี้เนี่ยผมกำลังพูดถึงส่วนใหญ่นะมันก็อาจจะมีบ้างพี่น้องมะป๋าเนี่ยดีหมดเลยมันมียะฮะอยู่คนนึงผมเนี่ยเคยไปบ้านของคนที่เป็นรุ่นพี่เนี่ยนะครับเรียนอะไรรู้ไหมเรียนปริญญาโททำวิทยานิพนธ์เรื่องศาสนาปรากฏว่าห้องเขาเนี่ยมีแต่กีตาร์หมดเลยพี่น้องแต่มีลูกคนเล็กเขาคนเดียวไม่ใช่ลูกคนเล็กน้องชายคนเล็กคนเดียวเนี่ยเปิดเข้าไปอีกห้องนึงตกใจเลยรูปใบกัญชาไบเบอร์เลยแล้วก็เป็นไงวงดนตรีร็อกแล้วก็ซีดีเพลงผมก็บอกอันนี้มันอยู่คนละมิติกันเหรออีกฝั่งนึงเป็นกุตุบหนังสือศาสนาอีกฝั่งนึงบอกก็เอาเราทดสอบไงทำทุกอย่างแล้วแต่เป็นไงเด็กเป็นไงเด็กมันดื้อมันไม่เอาแต่เป็นไงครับเขามีพี่น้อง 5-6 คนเนี่ยมีไม่ดีคนเดียวที่เหลือเป็นไงก็ดีหมดก็เราทดสอบไว้คนหนึ่งจะได้ไม่เหลิงไงคือบางคนเนี่ยที่เอาไว้หนึ่งเนี่ยเพื่ออะไรรู้ไหมเพราะเราต้องศรัทธาว่าอำนาจที่จะให้คนเนี่ยได้รับทางนำเนี่ยไม่ใช่อำนาจของเราผมนึกเวลาสอนหนังสือเนี่ยถ้าคนเชื่อผมหมดเลยนะไม่เถียงผมสักคำนึงเลยนะไม่ดื้อเลยนะโอ้เนี่ยเดี๋ยวเริ่มแล้วไอ้เรานี่เก่งเว้ยแจ๋วเว้ยแต่มันต้องมีบ้างแหละบางวันนึง
โทรมาส่งเมสเซจมาที่อาจารย์ไปบอกอ่านกุรอานในกูโบเนี่ยอาจารย์พูดไม่ถูกหรอกโอ้มาแล้วปุ๊บๆผมบอกเออไม่เป็นไรอย่างนี้ทำไงรู้ไหมกอลูซาลามาท่านก็ไปของท่านไปฉันก็อยู่ของฉันฉันบอกว่าเธอจะมาให้ฉันไม่ให้สอนได้ไหมไม่ได้และฉันจะไปบังคับให้เธอเชื่อแบบฉันได้ไหมไม่ได้อย่างนั้นตัวใครตัวมันก็กอลูซาลามาแล้วกันถ้าเมื่อใดอยากจะเอาหลักฐานมาคุยกันถ้าจะมาเถียงมาสลามเชิญนะครับตัวทางใครทางมันอันนี้แบบดีนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไงถ้าเถียงมันนี่มันนี่มันนี่มาเถียงกันให้รู้เรื่องเถียงไปเถียงมาเป็นไงตบทะเลาะกันพอเถอะกอลูซาลามาเจอคนยาเฮเป็นไงกอลูซาลามาข้อที่9นะครับก็คือชีวิตที่ดีนะฮายาตันฮายาตันตอยยิบะตันฮายาตันตอยยิบะตันในกุรอานบอกก็คือคนที่ปฏิบัติการงานที่ดีอามิละซอลิฮันมินซะกะรีวะอุนซาไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงและผู้ชายนะวะฮุวะมุมินก็คือเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเป็นไงอัลลอฮ์จะให้เขานั้นมีชีวิตที่ดีนะครับข้อที่10ปลอดภัยจากอิทธิพลการครอบงำของผู้ปฏิเสธเพราะคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเขาจะมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เขานั้นเป็นพี่น้องครับผมใส่โต๊บใส่หมวกผมไม่เคยอายเลยนะเชิญไปที่ไหนไปเดินห้างผมก็ใส่อย่างนี้แหละเพราะผมภูมิใจในการที่ผมนั่นเป็นมุสลิมแต่บางคนเนี่ยถ้าอีหม่านไม่พอเนี่ยพี่น้องบางทีกลัวๆเหมือนกันนะเฮ้ยเดี๋ยวใส่หมวกเดี๋ยวเขาจะว่าเป็นพวกหัวรุนแรงหรือเปล่าวะพี่น้องเชื่อไหมเวลาขึ้นบันไดเรื่องเนี่ยบางคนหลบให้ผมเลยนะเขาคิดว่าผมเป็นพระเคยไปเขตอ่ะไม่ใช่ไปเขตไปที่สัมมากรแต่งชุดแบบนี้ไปสัมมากรแล้วเดินแบบเดินอย่างนี้หน่อยนะเดินอย่างนี้หน่อยก้มๆหน่อยนะเดินเนี้ยก็คือเดินแบบผู้ศรัทธาถูกไหมไม่ได้ยกไหล่ใหญ่ๆเดินเนี้ยเขาบอกไม่ทราบว่าท่านมีลูกมีเมียไหมฮะมันคิดว่าเป็นพระบอกไม่มีลูกมีเมียอ๋อพอรู้ว่ามีลูกมีเมียเท่านั้นแหละเป็นไงถามต่อเลยแล้วมีครบสี่ไหมฮะอีกแล้วไอ้นี่มันเอาอย่างนี้แหละตกลงจะเรียกผมมาสอบเรื่องสมกรหรือว่าจะเรียกผมมาคุยเรื่องอะไรเนี่ยไม่ผมไม่ได้มีตังค์เยอะอะไรนะที่โดนตอนนั้นอันเนื่องมาจากเอาหนังสือพี่น้องเอาหนังสือจากประเทศคูเวตที่ผมเรียนหนังสืออะไม่เยอะหรอกประมาณ400กว่าโลเยอะไหม400กว่าโลกล่องตู้เย็น2กล่องใหญ่ๆอะกล่องตู้เย็นน่ะนะ2กล่องใหญ่ๆเอามากลับมาก็เลยโดนเรียกไปสอบว่าเอามาขายหรือเปล่าเอามาจำหน่ายไหมก็ผมก็ถ่ายรูปเอาหลักฐานไปผมเอามาเลยเอามาเป็นตำรับตำราในการเรียนศาสนานะครับแล้วก็ถูกสามอีกเรื่องนึงเรื่องภาษีรายได้ตัวครูเนี่ยดีอย่างนึงนะจะสอบภาษีรายได้ยังไงอ่ะมีอะไรกันหรือเปล่าจ๊ะเรื่องซองเรื่องอะไรเปล่า นะเรื่องภาษีรายได้เนี่ยตัวครูอย่างนึงก็คือว่ามันไม่ได้เหมือนกับบริษัทอ่ะนึกออกมั้ยถ้าบริษัทเนี่ยเขาจะมีแบบให้เป็นรายเดือนเนี่ยคือการเป็นโต๊ะครูเนี่ยมันวางบินไม่ได้นะรู้จักวางบินไหมอาจารย์เชิญบรรยายหน่อยนาทีละ2บาทนะนาทีละ15บาทงานนี้ต้องเท่านี้เท่านี้พูดได้ไหมไม่ได้เลยมอบหมายต่อรออย่างเดียวเลยแล้วแต่จะให้นะครับแต่ถ้าเป็นไปจ้างไปเท่าพี่น้องเรียกคนมาล้างแอร์กล้าไหมไม่วางบินแล้วแต่จะให้ถ้าเกิดมันให้มาร้อยหนึ่งเป็นไงล่ะยุ่งเลยก็ต้องเรียกใช่ไหมห้าร้อยพันหนึ่งนะแต่อันนี้พูดไว้เนี่ย ก็ให้พี่น้องนั้นดูแลคนที่ทำงานศาสนาด้วยพี่น้องครับปลอดภัยจากอิทธิพลครอบงำของผู้ศรัทธาเนี่ยคือเขาจะไม่ไปเรียนแบบมันตะชับบาฮาบิเกามินฟาฮัวมินฮุมในกุรในฮะดีษบอกว่าใครก็ตามที่ไปเรียนแบบกลุ่มชนใดกลุ่มชนหนึ่งในเรื่องของศาสนาและความเชื่อเน้นนะในเรื่องศาสนาและความเชื่อฟาฮัวมินฮุมดังนั้นเขาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มชนนั้นแล้วนั้นไม่ได้แปลว่าถ้าเป็นวัฒนธรรม
เรียนแบบไม่ได้นะมาอยู่ที่ประเทศอาหรับเขาใส่อะไรกันเขาใส่โต๊ะเราก็ไปใส่โต๊ะมาอยู่เมืองไทยมีแถวมาลายูเขาใส่เสื้อกุรงใส่สรงได้ไหมได้เข้ารัฐสภาจะใส่สูทผูดไทยได้ไหมได้เป็นไรล่ะใส่สูทผูดไทยได้ใส่สูทผูดไทยได้แต่อย่าไปใส่จีวรแล้วกันอันนี้ห้ามแต่จะใส่จีวรได้ไหมไม่ได้เพราะอันนี้เรื่องอะไรเรื่องศาสนาดังนั้นใครก็ตามที่ไปเรียนแบบกลุ่มชนใดกลุ่มชนหนึ่งในเรื่องความเชื่อและศาสนาถือว่าเป็นกลุ่มคนนั้นแล้วดังนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาลอยกระทงไหมไม่ลอยสงกรานต์ไปอยู่ท้ายรถกระบะสาดน้ำไหมไม่เอาถูกไหมเราจะปราศจากการครอบงำโต๊ะเนี่ยเผื่อไปดูแฟชั่นมาอยากจะทำไฮไลท์ผมเป็นกระบังลมเป็นคุณหญิงเคยเห็นไหมเวลาคุณหญิงเขาออกงานน่ะเวลาพัดทีเป็นไงเป็นกระบังใหญ่ๆเนี่ยแล้วตัวจะทำยังไงอ่ะก็นี่เมื่อฉันใส่ฮิญาบจบไหมจบทำไม่ได้แล้วผมเนี่ยจะทำแบบเป็นนักร้องหน่อยเป็นเกาหลีหน่อยได้ไหมทำไม่ได้หรอกผมใส่หมวกแล้วก็เวลาเอามาแปลศาสนาเนี่ยโต๊ะกระบอกอะไรอ่ะเป็นหัวเป็นอะไรเป็นแมงวันเหรอไม่เข้าท่าใช่ไหมเราจะไม่สนใจเรื่องของแฟชั่นที่มันเป็นแฟชั่นมาจากยุโรปที่มันห่างทำให้เราห่างไกลจากอิสลามเราก็ไม่เสียตังค์ด้วยโต๊ะเคยเสียตังค์ทำเล็บไหมทำเล็บเพ้นเล็บไม่เคยโต๊ะบอกเต็มที่กับเห็นหน้าทาใช่ไหมใส่ซองทำบุญอย่างเดียวนี่เห็นไหมอ๋อนี่ผู้ศรัทธาเป็นอย่างนี้แหละปราศจากการครอบงำจากพวกปฏิเสธข้อที่11มีความจำเริญในชีวิตประจำวันพี่น้องชีวิตจะมีความจำเริญมีบารากัตคำว่าบารากัตแปลว่าอัซียดะการเพิ่มพูนในทุกๆด้านอะลากุลลิฮานทุกอย่างจะเพิ่มพูนหมดชีวิตก็มีความสุขนะแล้วก็หมดแล้วยังข้อที่12ก็คือว่าจะอยู่อัลลอฮ์จะอยู่ร่วมกับผู้ศรัทธาในทุกมิติอัลลอฮ์บอกว่าอันนัลลอฮะมาอัลมุมินีนแท้จริงพระองค์นั้นจะอยู่ร่วมกับผู้ศรัทธาตรงนี้คำว่าอยู่ร่วมตรงนี้ก็คืออะไรเขาจะนึกถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาพี่น้องเห็นไหมคำว่านึกถึงอัลลอฮ์นี่คืออะไรก็คือจะแก้ปัญหาชีวิตของเขาด้วยกับหลักการศาสนาคำว่าอินนัลลอฮะมาอัสซอบิรีนอัลลอฮ์อยู่กับผู้ที่มีความอดทนแปลว่าอะไรพอไม่อดทนก็โมโหพอโมโหถามว่าโมโหมาจากใครไอ้โมโหเป็นอารมณ์ของใครของชัยฏอนอัลเลาะห์ส่งมาทดสอบใช่มั้ยแต่เป็นอารมณ์ของชัยฏอนเราก็ขจัดมันทิ้งไปต่อมานี่12ข้อในดุนยานะครับส่วนอาคิเราะห์เนี่ย2ข้อพอแต่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลย1ก็คือจะได้เข้าสวรรค์และมีชีวิตอยู่ในนั้นตลอดกาลข้อเดียวนี่เป็นไงพอเลยนะจบเลยใช่มั้ยจบเลยจะมีเนี้ยมัดไหนความโปรดปรานไหนที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการที่เรานั้นได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์พี่น้องได้เงินพันล้านได้ลูกซอและ20คนได้บ้านหลังละพันล้านแต่ไม่ได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์เลือกอะไรเราก็ต้องเลือกสวรรค์ถูกมั้ยเพราะสวรรค์นั้นคือที่แห่งบรมสุขและอยู่แบบตลอดกาลค่อยรู้ว่าอับบะกอดีกว่าแล้วก็จีรังยั่งยืนกว่าเสร็จแล้วเข้าสวรรค์เนี่ยด้วยกับความพอพระทัยหรือความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้เพราะนี่คือเหตุผลหลักนะครับสาเหตุก็มาจากการทำอามันอิบาดะห์แต่เราเข้าด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮ์ข้อที่2ที่เพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงก็คือเราจะได้เห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มองพระองค์และได้ใกล้ชิดพระองค์เข้าสวรรค์นะแล้วก็ได้อยู่แล้วก็ได้มองอัลลอฮ์ได้เห็นอัลลอฮ์นะซอรอแบบมองแบบไหนอ่ะมองเหมือนที่เรามองดวงจันทร์น่ะพี่น้องมองแบบที่เรามองดวงจันทร์โดยที่ไม่มีการหลีตาไม่มีการต้องใส่แว่นอำพรางไม่ต้องแต่ถ้ามองดวงอาทิตย์นาซีรุนเนี่ยถ้ามองดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นไงมองแบบเพ่งได้มั้ยไม่ได้แสบตาแต่เวลาที่เรามองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะฮ์ในวันที่เข้าสวรรค์นั้นเป็นไงเรามองแบบเต็มตาเลยและพี่น้องจะมีความสุขขนาดไหนเพราะสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยเป็นสิ่งที่ตาเราไม่เคยเห็นมาก่อนสวรรค์ทั้งหมดเนี่ย
ตาเราไม่เคยเห็นนะดังนั้นเนี่ยเราจะมีความสุขอย่างขนาดไหนนะครับอันนี้ก็คือเล่าให้พี่น้องฟังของผลงานผู้ศรัทธาจะได้ดังต่อไปนี้นะมาดูหะดีษที่ว่าด้วยเรื่องก่อนที่จะประทานซูเราะห์หนึ่งชื่อว่าซูเราะห์อัลมุมินูนซูเราะห์มุมินูนก็คือซูเราะห์ผู้ศรัทธานี่แหละมีซูเราะห์มุมินูนก็มีซูเราะห์กาฟิรูนมีไหมมีใช่ไหมกุญยาอายุฮันกาฟิรูนแล้วก็มีซูเราะห์มุนาฟิกูนมีอีกซูเราะห์มุสลิมมีไหมไม่มีนะไม่มีแต่มีซูเราะห์นิซาผู้หญิงใช่ไหมก็ว่ากันไปแต่ตรงนี้มีซูเราะห์มุมินมุมินูนก็คือซูเราะห์ผู้ของผู้ซูเราะห์ผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยนะชื่อผู้ศรัทธาเนี่ยนะก่อนที่จะประทานอายะกุรอานพี่น้องเขาเรียกว่าอัสบาบุนนูซูลแปลว่าสาเหตุแห่งการประทานอัลกุรอานจะมีเหตุก่อนในหะดีษมารฟูวะเป็นหะดีษที่สืบสายรายงานไปถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากท่านอุมัรบินคอฏอบรอดิยัลลอฮุอันฮุยะกูลุกานะอิซาอุนซิละวะห์ยูอะลารอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรากฏว่ามีอยู่ครั้งนึงที่วาฮีเนี่ยถูกประทานมาแก่ท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุสมาอูอินดะวะจะฮิฮิดาวียุนกะดาวียินนะฮลีนะถูกได้ยินนะคือท่านอุมัรเนี่ยสังเกตท่านรอซูลเนี่ยเวลาวาฮีลงก็จะมีลักษณะพิเศษหน่อยนะครับก็คือจะมีเสียงอื้ออึงเหมือนกับเสียงอะไรเสียงผึ้งผึ้งอ่ะมันจะมีเสียงอึงไปหมดเลยฟะมากัสนาซาอาตันตอนแรกนบีก็คุยอยู่ปกตินี่แหละพอวะฮีลงก็นบีก็จะหยุดนิ่งอยู่ครู่หนึ่งกำลังรอเลยฟังวะฮีที่ญิบรีลเอามาบอกเอามารู้แล้วว่าวะฮีลงละเตรียมตัวที่จะท่องจำอ่านกุรอานฟัสตักบาลากิบและแต่วารอฟะอายะได้ฮีเสร็จแล้วนบีก็พอวะฮีลงมาเนี่ยนบีก็เป็นไงยังไม่บอกแต่นบีทำไงนบียกไปหันหน้าไปทางกิบละเสร็จแล้วก็ยกมือทำอะไรเนี่ยขอดุอาต้องเรียกเป็นสาหรับหน่อยดุอาถ้าเรียกคนสมัยก่อนดออดุอาขอดุอานบีขอแบบนี้นะอัลลอฮุมมะซิดดะนาโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงเพิ่มพูนให้แก่เราเพิ่มอะไรดีความดีงามและความประเสริฐต่างๆวงเล็บความดีงามและความประเสริฐกันวะลายัลกุสนาอย่าได้ลดทอนจากเราลดเรื่องอะไรเรื่องความดีอย่าได้ลดแต่ถ้าให้ลดในลดเรื่องอะไรบาปความชั่วถูกไหมต้องลดนะอันนี้อย่าเพิ่มความดีให้เพิ่มและก็อย่าได้ลดอะไรลดความดีให้มีรักษาความดีและเพิ่มความดีต่อไปวะอักริมนาและให้เรามีเกียรติขอดุอาให้อัลลอฮ์นั้นขอให้เราเป็นคนที่มีเกียรติทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์วะลาตูฮินนาและอย่าทำให้เราเป็นไงต่ำต้อยดีไหมนี่นะมีเกียรติแล้วก็อย่าต่ำต้อยวะอะตีนาวะลาตะฮริมนาและขอให้พระองค์ประทานให้แก่เราในสิ่งที่ดีงามทั้งหมดและอย่าได้ห้ามในสิ่งที่ดีงามให้แก่เราขอให้อัลเลาะห์ประทานสิ่งที่ดีงามให้กับเราทั้งหมดเลยเมื่อกี้ขอให้เพิ่มใช่มั้ยอันนี้ขอให้ประทานวะอาซิรนาวะลาตุซิรอะลัยนาขอให้อัลลอฮ์นั้นทำให้หัวใจของเรานั้นสบายใจและไม่รู้สึกหนักใจดีไหมขอให้เราเนี่ยพี่น้องจำเป็นภาษาไทยก็ได้นะขอเนี่ยขอให้เรานั้นสบายใจและไม่รู้สึกหนักใจวะอัรดีนาวะรดอันนาขอให้เราเป็นผู้ที่พอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้รู้สึกพอเพียงดีไหมวันนี้ยังไม่มีรถแต่อัลฮัมดุลิลลาห์เป็นไงครับมีรถเมย์ให้นั่งพอแล้ววันไหนมีรถแอร์มาอัลฮัมดุลิลละห์ดีขึ้นมาวันไหนเพื่อนมาด้วยติดรถเพื่อนมาด้วยอัลฮัมดุลิลละห์พอใจในสิ่งที่มีถ้าเพื่อนตายเมื่อไหร่เป็นไงขอแล้วกัน ก็พอใจในสิ่งที่เรามี
พราะคนทุกวันนี้เนี่ยที่เป็นหนี้เป็นสินกันเยอะๆเนี่ยพอใจที่ตัวเองมีไหมไม่มีไม่พอใช่ไหมล่ะเงินจะสร้างตึกได้10ชั้นเฮ้ยอย่าไปสร้างเลยเปิดพื้นที่กู้มาดิกู้จะดอกเบี้ยมาสร้างไปเลย100ชั้นแล้วรู้ได้ไงคนจะอยู่ครบเป็นไงครับพอตอนหลังว่างพอว่างคงไงก็งานเข้าดอกเบี้ยก็ขึ้นก็มันโดนยึดก็เพราะเราไม่พอใจไงในสิ่งที่อัลเลาะห์ให้นั้นตรงนี้เลยขอให้เราเป็นคนที่พอใจนะในสิ่งที่อัลเลาะห์ประทานให้วรดอันนาแล้วก็ขอให้พระองค์พอพระทัยในตัวเราขอให้เราเนี่ยพอใจในสิ่งที่อัลเลาะห์ประทานให้และขอให้พระองค์พอพระทัยในตัวเราไอ้ดุอาต้นนี้แจ๋วเลยนะปึกเลยเสร็จแล้วซุมมากอแหละนบีก็กล่าวต่อว่าละกอดอุนซิลัตอะลัยนาอัชรุอายาตินแท้จริงนะ10อายะ10อายะก็คือ10กุรอาน10อายะ10วรรคเนี่ยได้อุนซิลัตถูกประทานลงมายังแก่พวกเราก็คือบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลเลาะห์ให้กับนบีให้นบีมาบอกใครบอกกับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายว่ามันอะกอมาฮุนนะดะคอลันญันนะใครก็ตามที่รักษาคุณลักษณะของ10อายะนี้แปลว่าเมื่อกุรอานลงมามีคำสั่งใช้ใช่ไหมคุณเอามาทำครบเลยดาคอลันจันนะเข้าสวรรค์เสร็จแล้วซุมมะกอรออานบีนบีก็กล่าววะฮีที่อัลลอฮ์ประทานว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมกอดอัฟลาฮัลมุมินูนตั้งแต่อายะที่1ถึงอายะที่10นี่แหละคือเรื่องที่จะเข้าเรื่องในการบรรยายวันนี้หมดแล้วเข้าเรื่องแล้วนะก็เขาทำเป็นตอน1เห็นไหมล่ะจะไม่จบดิตอน1มันจะไม่จบมันก็จะไปเรื่อยถ้าเกิดสมมุติอยากจะฟังตอน2เลยก็ไปบอกกับคนจัดเลยบอกมีช่วยนั่งก่อนนะก่อนอ๋อไปทัวร์ละแหมจะเอาเลยคิวเขามีอยู่เดี๋ยวเขาก็ไล่ฉันนะสิฮะดีษนี้นะครับเราว่าฮุลฮากิมอบูอับดิลละฟีซอฮีฮีฮีอันอบีบักรินกอติอีอับดุลลอฮ์บินอะห์มัดบินฮัมบันจากท่านอับดุลลาห์บินอะห์มัดบินฮัมบันอันอาบีฮีคือพ่อของเขาแล้วก็อับดุลรอซักอันนี้ก็คือคนที่บันทึกหะดีษส่วนสายรายงานเนี่ยตั้งแต่กอดีอบูบักัดโอ้โหยาวบึ้ดเลยผมเอามาครบเลยนะเป็นหะดีษมารฟัวนะครับเป็นหะดีษที่ถูกกล่าวไปเป็นคำพูดของใครเนี่ยมารฟัวไปจำไว้นะพี่น้องผมให้ความรู้นิดนึงถ้าเป็นหะดีษมารฟัวแปลว่าหะดีษที่เป็นคำพูดของใครเลยของนบีแต่ถ้าเมากูฟจำไว้นะเป็นคำพูดของซอฮาบะจดก่อนเอาใหม่มัรฟัวแปลว่าหะดีษที่เป็นคำพูดของนบีมัรฟัวมอไม่หันอากาศแหมผมจดไปเป็นภาษาอาหรับเนี่ยจะให้มอไม่หันอากาศมีมรอฟาวาวอินมัรฟัวมอไม่หันอากาศดีมากเลยไปตอบในอาหรับนะด็อกเตอร์มัดฟัวเขียนไงมอมีอังกาศโหด็อกเตอร์กูก็ไม่เข้าใจภาษาไทยเขียนทำไมเนี่ยแล้วก็เมากรูฟนะครับเมากรูฟเนี่ยมาจากคำว่ากอฟ้าแปลว่าหยุดนะแต่ว่าคำศัพท์เทคนิคเนี่ยมันแปลงั้นไม่ตรงไม่ได้หะดีษที่ถูกหยุดหะดีษที่ยกอะไรวะหะดีษยกหะดีษถูกหยุดมันก็ต้องแปลอะไรมันก็ต้องไปดูใช่ไหมว่าคำจำกัดความเมากรูฟแปลว่าหะดีษที่สายรายงานไปถึงซอฮาบะห์ถึงนบีไหมไม่ถึงมีสายรายงานทั้งคู่เลยนะครับส่วนที่เราจะได้ยินกันประจำก็คืออะไรหะดีษซอฮีฮ์หะดีษฮัสซันหะดีษดออีฟซึ่งหะดีษเนี้ยผมไปดูในเงื่อนไขเนี่ยบางคนก็บอกซอฮีฮ์บางคนก็บอกว่าอะไรบางคนก็บอกฮัสซันมีบางคนเหมือนกันบอกดออีฟก็ว่ากันไปนะครับแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยผมเอามาเพื่อจะปูให้เข้าสู่เนื้อหา
ของ10อายะห์ซึ่งเป็นกุรอานนะครับอยู่ในหนังสืออัสบาบุนนุซูลนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากอดอัฟลาฮัลมุมินูนแน่นอนบรรดาผู้ศรัทธานั้นได้รับความสำเร็จแล้วจะเป็นผู้ศรัทธาได้1อัลลาซีนะฮุมฟีซอลาติฮิมคอชิอูนคือบรรดาผู้ที่นอบน้อมถ่อมตนในเวลาในการละหมาดของพวกเขาพี่น้องรู้ไหมครับการละหมาดที่ขาดคูชัวมาดูคูชัวก่อนคูชัวแปลว่าอะไรคูชัวก็แปลว่าที่ผมทำเมื่อตอนเช้าอ่ะคืออะไรละหมาดไปแล้วก็นึกมาเรื่องบรรยายสุดท้ายเป็นไงพออิหม่ามสลามเราเป็นมัสบุกเราสลามพร้อมกับอิหม่ามเลยนี่แหละเขาเรียกไม่มีอะไรไม่มีคูชัวสมาธิมันไม่มีมันแวบแต่ถามว่าผมเป็นคนเดียวเหรออ๋อก็ทั้งนั้นแหละทั้งนั้นพี่น้องเพราะเขาถึงมีคำพูดบอกว่าอยากจะหาของหายเจอให้ไปละหมาดแล้วเขาก็บอกว่าเอาอาจารย์ไปขอดูอาหรือเปล่ามันจะนึกออกทันทีเลยไม่ใช่ไปก้มสุญูดขอนะพอตักเบสปั๊บนึกเลยตอนเช้าเนี่ยไปทำอะไรบ้างใช้ตอนมาทันทีเลยนึกออกพอไหนพอจะให้สลามอ๋อกูนึกออกแล้วที่ไหนอยู่ในกระเป๋านี่แหละลืมไงอยู่ในกระเป๋าเขาถึงบอกว่าชัยฏอนเนี่ยมันทำงานแม้กระทั่งตอนที่เรากำลังเข้าเฝ้าอัลลอฮ์และนับประสาอะไรกับตอนที่เราไม่ได้ละหมาดนะขนาดในละหมาดมันยังเล่นเราเลยและนับประสาอะไรกับตอนที่เราไม่ละหมาดแต่ถามว่าระดับของละหมาดมันมีตั้ง5ระดับแต่ระดับที่ส่วนใหญ่เป็นก็คือว่าหัวใจเราจะนึกถึงอัลลอฮ์แต่มันจะมีบ้างที่มันเวฟไปแต่พอเวฟไปเป็นไงจะรีบกลับมาจำไว้เลยถ้าอย่างเงี้ยโอเคแต่ถ้าจากรอกาศหนึ่งรอกาศถึงรอกาศสุดท้ายเนี่ยเว็บเลยเว็บแล้วหายยาวไปเลยนะพอขันมาที่สลามแล้วเหรออะไรว่าสลามแล้วไอ้อย่างนี้เนี่ยเป็นไงเป็นละหมาดที่มีการลงโทษคือว่าละหมาดไปจริงนะละหมาดจริงนะแต่บอลกิยามัตอัลลอฮ์ลงโทษอันนี้พูดถึงเรื่องของสมาธิแต่อีละหมาดอีกประเภทหนึ่งเลยที่แย่เลยก็คือว่าทั้งการกระทำแล้วก็สมาธิเละทั้งหมดเลยแต่เวลาเราพิจารณามนุษย์เนี่ยจะพิจารณาได้ในหัวใจได้หรือไม่ไม่ได้ได้เฉพาะภายนอกดังนั้นนบีเห็นชายคนหนึ่งที่ละหมาดละหมาดแบบไหนรีบละหมาดคำว่ารีบละหมาดเนี่ยมีความหมายที่ดีกับความหมายไม่ดีรีบละหมาดที่ดีก็คือเมื่อต้นเวลาปั๊บไปละหมาดอันนี้ดีแต่เมื่อตักเบสแล้วรีบละหมาดอันนี้ไม่ดีนะเนี่ยลูกของฉันเนี่ยมันดีเหลือเกินมันรีบละหมาดไอ้เราก็บอกอ๋อละหมาดต้นเวลาเปล่ามันละหมาดเร็วนี่ไม่ดีโอ้ย2นาทีเสร็จแล้วเนี่ยลูกฉันรีบละหมาดใช้คำว่ารีบให้ถูกนะรีบเร่งในการตรงละหมาดเข้าละหมาดต้นเวลานี้ดีแต่ถ้ามาตักเบสไปแล้วรีบไหมไม่รีบนะต้องให้สิทธิในแต่ละท่วงท่าของการละหมาดให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับแต่ว่าในวิชาฟิกจะว่าด้วยเรื่องของท่าทางถูกไหมรุกวะยังไงสุญูดยังไงเท้าชิดเท้าห่างมือวางยังไงนี่เรื่องฟิกแต่วิชาฟิกไม่เข้าไปถึงเรื่องของอะไรของหัวใจว่าจะคูชัวทำยังไงไม่ได้สอนแต่อันนี้ต้องใช้วิชาอะไรฮะวิชาในว่าด้วยเรื่องของอีมานนะวิชาเรื่องอากีดะห์รวมถึงวิชาอัคลากมารยาทต่างๆการขัดเกลาจิตใจความจริงแล้วตะซาวุฟก็ไม่มีปัญหานะถ้าเราใช้ในทางของการขัดเกลาจิตใจแต่ว่าไม่ใช่ไปไงละหมาดปั๊บแล้วถอดวิญญาณไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์สุดท้ายไปไงกูไม่ละหมาดแล้วทำไมอ่ะก็เนี่ยเข้าเฝ้าอัลลอฮ์อยู่นบีเองยังต้องยกมือละหมาดเลยนะไอ้นี่มันแจ๋วกว่านบีแล้วมันไม่ต้องละหมาดมันใช้ติดต่อกับอัลลอฮ์โดยตรงเลยไอ้อย่างนี้เขาเรียกอะไรเกินเลยเกินเถิดเลยเถิดเรื่องศาสนาถูกไหมหะดีษนบีเล่าให้ฟังแบบนี้พี่น้องมาดูนิดนึงนะเขาบอกว่าในวาระสุดท้ายพี่น้องนบีหะดีษเนี่ยพูดถึงว่าสิ่งที่จะสูญหายไปกับ
สังคมมุสลิมหรือว่าสังคมของคนผู้ศรัทธาเนี่ยนั่นก็คือคูชัวในละหมาดจะค่อยๆถูกถอดออกไปสังเกตได้พี่น้องดูวัยรุ่นละหมาดสมัยนี้ดิกับโต๊ะละหมาดโต๊ะเนี่ยนะหนึ่งรกอัดหันไปทีไอ้วัยรุ่นสลามเลวหายหมดแต่ตอนมันตามอิหม่ามนะมันตามดีนะแต่พอมันลุกละหมาดสุนัตเท่านั้นแหละอ๋อหรออย่างกับพวกแข่งรถปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดเลยคูชัวในละหมาดจะหายอัลลอฮ์บอกนบีบอกว่าคูชัวในละหมาดจะไปไงจะให้หายไปเรื่อยๆพร้อมกับความรู้ด้วยความรู้ก็จะถูกหายไปแปลว่าต่อไปนี้เนี่ยตัวครูเนี่ยก็จะพูดกันไปพูดกันมาแต่บางทีเนี่ยลืมพูดเรื่องอะไรเรื่องที่สำคัญมากก็คือเรื่องของละหมาดผมถึงบอกเมื่อวานซื้อเนี่ยผมบรรยายที่ไหนรู้ไหมบรรยายที่กุบรอเดี๋ยวนี้ละหมาดอะไรละหมาดอะไรเร็วละหมาดมักริบก็เร็วแล้วก็ละหมาดอะไรเร็วละหมาดอิชาก็เร็วพอเข้าอิชาเสร็จปั๊บพออิชาเสร็จปั๊บผมก็รอรีบบรรยายเลยไม่ต้องไปรอหรอกสองทุ่มครึ่งก็บรรยายเลยสองประมาณทุ่มสองทุ่มก็พอแล้วเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อจะได้เสร็จไวๆก็ได้กลับบ้านไปนอนผมก็บอกเนี่ยให้นอนสี่ทุ่มนะสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าผมตื่นตีห้าพอดีเท่าไหร่เจ็ดชั่วโมงแต่ผมไม่ได้นอนสี่ทุ่มหรอกนะก็จะได้นอนประมาณห้าทุ่มหกชั่วโมงเนี่ยพอไหมเจ็ดชั่วโมงนี่เกินแล้วนะแต่ถามว่าถ้าเกิดเลิกบรรยายตีหนึ่งเลิกบรรยายเที่ยงคืนโอเคตื่นซูโบเหมือนกันตื่นเหมือนกันแต่ตื่นแบบไหนอ่ะอัลลอฮฺอักบัรหาวแล้วก็แล้วถามว่าอย่างเงี้ยมีสมาธิไหมไม่มีแล้วถามว่าต้องการอะไรจะบรรยายกันให้ซูโบไม่ตื่นหรือไงเรียนรู้ศาสนาเป็นไงครับถามว่าบรรยายดีไหมดีฟังศาสนาแต่ถ้าฟังเลวแล้วมันไปทำลายอิบาดะห์ที่เป็นหลักเอาไหมไม่เอานั้นผมถึงบอกว่าอย่าดึกมากผมบอกเลยนะทุกที่อ่ะพาผมขึ้นชุดสุดท้ายนะโอ้พอแล้วกลับไปละหมาดซูโบไม่เดี๋ยวซูโบไม่ตื่นแล้วก็งานเข้าเลยแล้วก็ทีมงานเนี่ยผมก็เตือนตลอดนะโอ้โหยกแบกกล้องกันโอ้โหแบกนู่นแบกนี่กว่าจะได้นอนเท่าไหร่ตีสองแล้วเป็นไงงานเข้าละหมาดไม่ทันเรื่องใหญ่กว่าไหมนะดังนั้นเวลาที่การสอนศาสนานะจริงๆแล้วเนี่ยตอนกลางวันเนี่ยก็ดีอย่างเงี้ยดีเลยครับแล้วคนที่มาสอนก็ไม่เหยื่อด้วยยกเว้นในพวกกลางคืนไม่นอนอะไรเงี้ยนะมันก็ง่วงหน่อยศาสนาสอนให้นอนเร็วแล้วก็ตื่นหัวรุ่งจำไว้นะวิถีของผู้ศรัทธาคนที่เป็นอุลามะเนี่ยไม่มีหรอกมานอนดึกๆอ่ะนอนหัวค่ำแล้วก็ตื่นหัวรุ่งยกเว้นนะยกเว้นบางวันที่มันมีเหตุมีเรื่องอย่างวันซืนก่อนเนี่ยไปพูดที่คลอง15กว่าจะมาถึงบ้านก็เกือบตีหนึ่งเที่ยงก็ไม่ใช่เที่ยงคืนประมาณเที่ยงคืนนั่นแหละก็มีบางวันแต่ผมก็บอกว่าถ้าอย่างเงี้ยถ้ามากๆก็ไม่ไหวเหมือนกันบางทีต้องปฏิเสธบ้างถ้ามันเสียอิบาดะห์เราอะเนาะมันเสียอิบาดะห์เสียอามานะห์พวกนี้ไม่ได้นะครับมาดูอันนึงพี่น้องจากท่านอัมมาบินยาซีรอดิยัลลอฮุอันฮุมาได้บอกว่าท่านรอซูลเนี่ยบอกว่าวะอินนะรอจุลาลายันซาริฟุวะมากุติบะละฮุอิลลาอุชรุศอลาติฮิมีชาย2คนเนี่ยละหมาดพี่น้องแต่คนนึงละหมาดอีกแบบนึงอีกคนก็ละหมาดอีกแบบนึงเขาบอกว่า2คนนี้น่ะละหมาดเหมือนกับฟ้ากับดินคืออะไรคูชัวกับไม่คูชัวนบีก็พูดขึ้นมาว่าอินนะรอจุลนะพูดไปแล้วนะคนๆหนึ่งได้เสร็จสิ้นจากการละหมาดของเขาในขณะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาลิกะห์เนี่ยบันทึกความดีกับเขาเนี่ยเพียงแค่1ใน10เท่าไหร่อัชรุศอลาติฮิมีอยู่10เนี่ยได้เท่าไหร่ได้1เยอะมั้ยไม่เยอะนะครับมีอยู่10นั้นได้แค่1ถ้า100ก็คือ 10% เองใช่ไหมถ้าได้ร้อยก็ได้10ในหนึ่ง 10% คนต่อมาวะตุสอูฮา1ใน9ก็คือ
ดีขึ้นมานะมี9ก็คือได้1วะซุบอูฮาวะซุมนูฮา1ใน8วะซุบอูฮา1ใน7วะซุดซูฮา1ใน6วะคุมซูฮา1ใน5วะรุบอูฮา1ใน4วะซูลุซูฮา1ใน3วะนิซูฮา1ใน2นบีพูด1ใน2นี่ก็คือครึ่งเดียวเองบางคนได้ครึ่งเดียวแล้วถามว่าเราจะเหลือเท่าไหร่วะเนี่ยเราจะเหลือเท่าไหร่นบีเล่าให้ฟังน่ะ1ใน10ไล่มาเรื่อยจนกระทั่งเยอะสุดเนี่ย1ใน2ก็คือครึ่งเดียวแล้วถามว่าอะไรมันเป็นตัวบอกล่ะใครได้น้อยได้มากก็ยืนละหมาดเท่ากันน่ะถูกมั้ยตักเบสก็พร้อมกับอิหม่ามสลามก็พร้อมกับอิหม่ามแต่ทำไมเวลาออกมาผลบุญมาไม่เท่ากันก็คือเรื่องอะไรจ๊ะความขุชัวหรือว่าความมีสมาธิในการละหมาดพี่น้องเคยไหมล่ะเวลาละหมาดแล้วน้ำตาไหลแต่คนข้างๆไปไงเฉยแต่ถามคนที่น้ำตาไหลเนี่ยเขาฟังกุรอานแล้วเขาซึ้งอีหม่านก็เพิ่มผมเพิ่งดูคลิปนะฮะเชคฮุซัยฟี่ร้องไห้เป็นคลิปที่ท่านร้องไห้เนี่ยพี่น้องท่านอ่านนี้นะแล้วก็เดจาอกุมรอซูลุมมินอันฟุซิกุมอาซีซุนอะลัยฮิมานิตตุมท่านอ่านตรงนี้ท่านก็ร้องไห้เลยเพราะที่ท่านที่ท่านยืนละหมาดอ่ะคือที่ไหนรู้มั้ยที่นบียืนละหมาดเมื่อ 1,400 กว่าปีที่แล้วแล้วตอนนี้นบีหลุมฝังศพนบีก็อยู่ข้างๆนั่นแหละท่านยืนละหมาดตรงที่ที่นบีเคยละหมาดและอายะห์กุรอานนี้พูดถึงท่านนบีท่านก็เลยร้องนะครับเป็นอิหม่ามที่เสียงหล่อแต่อายุเยอะแล้วนะอิหม่ามฮุซัยฟี่อยู่ที่ไหนเนี่ยมะดีนะห์ต้องถามอาจารย์ซุกโกดูนะทุกวันนี้ยังทำหน้าที่อยู่แต่ก็ละฝัดเริ่มสั้นแล้วคืออายุเยอะมากขึ้นก็ยาวมากไม่ได้แต่มังกรยังหนุ่มๆเนี่ยแม่หาตัวจับยากเพราะมากนะครับและเสียงหล่อแท้จริงมีรอซูลคนหนึ่งจากพวกท่านเองได้มาหาพวกท่านแล้วอัลลอฮ์ประทานรอซูลมาเสร็จแล้วเป็นไงครับเป็นที่ลำบากใจแก่เขาในสิ่งที่ท่านได้รับความทุกข์ยากรอซูลเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องเวลาเห็นบรรดาผู้ศรัทธาได้รับความทุกข์ยากเป็นไงต่อเป็นผู้ที่เป็นห่วงเป็นใยนบีเนี่ยเป็นห่วงเป็นใยพวกเรานะทุกครั้งพี่น้องครับสิ่งที่นบีเป็นห่วงมากเนี่ยนบีห่วงเรื่องอะไรเรื่องละหมาดนั่นแหละใช่ไหมนบีถามทุกท่านละหมาดหรือยังละหมาดหรือยังเนี่ยตลอดนะครับแม้กระทั่งเวลาสุดท้ายของท่านท่านก็จะบอกซอละซอละซอละเนี่ยวันที่เจ็บที่สุดวันที่เจ็บนบีเจ็บที่สุดนบีเปิดม่านขึ้นมาแล้วมองไปที่บรรดาผู้ศรัทธากำลังละหมาดนบียิ้มเพราะอะไรมีความสุขที่เห็นคนมาละหมาดแล้ววันนี้ลองดูสิไปดูตามสุราสิมีความสุขไหมโอ้โหมีแต่วันศุกร์ที่พอจะยิ้มได้พอวันธรรมดาไปไงสองสามคนแล้วถามว่าถ้านบีมาเห็นเนี่ยจะสุขหรือว่าจะร้องเออแล้วจะเอากันยังไงอ่ะผมก็ถึงบอกอย่าเลิกอย่าดึกให้มากเดี๋ยวซุบฮ์ไม่ตื่นกันแล้วก็ไม่ไปละหมาดกันพูดถึงผู้ชายนะฮารีซุนอะลัยกุมบิลมุมีนีนะรออูฟุรรอฮีมเป็นห่วงเป็นใยพวกท่านเป็นผู้เมตตาเป็นผู้ที่กรุณาสงสารต่อบรรดาผู้ศรัทธานะท่านอ่านอายะห์นี้เนี่ยท่านก็นึกถึงนบีเลยก็ร้องไห้ออกมาเพราะที่ที่ท่านยืนเป็นที่อะไรเป็นที่นบีเคยนำละหมาดพี่น้องแล้วมันเพิ่มเหมือนเจนนะบางทีถ้าเราไปละหมาดที่มักกะไปที่มะดีนะห์เนี่ยความรู้สึกมันก็จะแบบมันมีความขุ่นชั่วมากกว่าใช่ไหมไปละหมาดที่มัสยิดมะดีนะห์โดยเฉพาะมะดีนะห์เนี่ยจะรู้สึกแหมแต่มันเย็นมันอะไรมันจะดูความสงบธรรมกาก็จะวุ่นวายนิดนึงคนเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแต่ก็มีความสุขเวลาที่เราหันนะครับเห็นคนเดินตะวาฟเนี่ยมันเป็นบรรยากาศแห่งการแย่งกันทำความดีแต่ขอกลับมาสู่เราแถวบ้านเราเป็นไงมืดตึ๊บเงียบไอเราดูออนานหน่อยมันปิดไฟแล้วไม่รู้มันจะไล่ทำไมพัดลมก็ไม่เปิดประหยัดเออที่นั่งดูไปจากข้างหลังเนี่ยเปิดกันกระจายไปหมดใช่ไหมเออผมปากไม่ค่อยดีเท่าไหร่เวลาเห็นอะไรก็มันขัดหูขัดตานะฉันก็นิดนึงก็จงรณรงค์กันนะเรื่องนี้นะครับ
ในวงการศาสนาก็เช่นเดียวกันนะคนที่ทำงานศาสนาแต่ยังถือบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ยังสูบบุหรี่อยู่ก็ผมว่ามันก็ไม่สิ่งที่ไม่ถูกต้องนะต้องเตือนกันนะมันก็ไม่ดีนะอ่ะก็พอประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ไปต่อในข้อที่2ว่าวิธีการทำให้ขุชัวในละหมาดของผู้ศรัทธาเนี่ยทำยังไงแล้วก็คราวหน้าก็จะมาไล่ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวค่อยเรียนไปเรื่อยอย่าไปหักโหมแล้วก็เดี๋ยวเรียนกับท่านอาจารย์ชูโกต่อแล้วก็อยากรู้มาดีนะเป็นยังไงถามท่านเพราะว่าท่านนี่จบที่มาดีนะใช่ไหมอยู่กี่วันอยู่กี่วันอาทิตย์เดียวนี่เขาอยู่เป็นหลายปีเขาอยู่หลายปีถามขนุนก็อยู่หลายปีผมนี่อยู่ที่คูเวตไม่มีไงก็ไปก็อาศัยไปก็แต่ครั้งที่แล้วไปนานหน่อยไปอยู่เป็น10วันเลยก็ไปทำฮัจญ์ใช่ไหมแม่บรรยากาศมันดีคือสุนนะที่ทำยากที่บ้านเราแต่ทำง่ายที่นู่นก็คืออะไรพอละหมาดซุบโฮเสร็จแล้วนั่งซิกเก้นนั่งอ่านกุรอานเสร็จแล้วก็รอละหมาดดูละหมาดชูรุละหมาดดูฮานะในเวลาต้นแต่ที่นู่นทำได้ง่ายมากแต่กลับมาบ้านเราเนี่ยพอละหมาดซุบโฮเสร็จแล้วง่วงเสร็จแล้วปิดไฟแล้วก็ปิดพัดลมทำยากนะครับทำไม่ค่อยได้ส่วนใหญ่จะกลับมาทำมาอ่านที่บ้านจะอ่านอัสการ์ที่สุราหน่อยมันบรรยากาศไม่มีก็นะเท่านี้แล้วกันนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิไลฝากนิดนึงนะครับใครที่ยังไม่มีหนังสือเนี่ยมีมาจำหน่ายเพิ่มบุญลดบาปมีอัสการ์ยามเช้ายามเย็นใครยังอ่านไม่ได้นะติดต่อที่คุณภรรยาได้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์